สบายดีท่านผู้ชมที่ฮักแพงนำทานมาติดตามข่าวกีฬามาเริ่มที่ทีมชาติติมอร์เลสเต้เสมอกับทีมชาติสิงคโปร์ลุ้นเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายการแข่งขันปั่นเตะชิงแชมป์อาเซียน2004หรือ AFF Women's Cup 2004ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรับเกียรติเป็นเจ้าภาพนัดที่2กลุ่ม A วันที่26พฤศจิกายน2004แข่งขันอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16ทีมชาติสิงคโปร์พบกับทีมชาติติมอร์เลสเต้คู่นี้สิงคโปร์ที่เป็นฝ่ายเฮ็ดได้ดีกว่าของเกมปุกไซมาได้ประตูขึ้นนำก่อนจากฟาฮานาบรูไฮชัสนาที41แต่ละยะทดเวลาป่าเจ็บนาทีสุดท้ายนาที90บวก4นาตาเซียฟอราบอวิดาเปเรียรายิงประตูสวยให้ติมอร์เลสเต้เสมอกับสิงคโปร์1ประตูต่อ1กลุ่มเอติมอร์เลสเต้แข่ง2นัดเสมอทั้ง2นัดมี2คะแนนสิงคโปร์และทีมชาติลาวแข่ง1นัดเสมอ1นัดมี1คะแนนเท่ากันต้องไปตัดสินหาทีมเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในวันที่29พฤศจิกายนเวลา 15:00 นทีมชาติลาวพบสิงคโปร์แข่งขันอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามในส่วนกลุ่มบีนัดที่2ทีมชาติมาเลเซียเสียให้ทีมชาติอินโดนีเซีย0ประตูต่อ1จากประตูไซของคอเดียอเล็กซานดราสกูลแมนนาที80กุมบีอินโดนีเซียแข่ง2นัดชนะ1เสมอ1นัดมี4คะแนนเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนกัมพูชาแข่ง1นัดเสมอ1มี1คะแนนและมาเลเซียแข่ง1นัดยังบ่มีคะแนนต้องไปตัดสินหาทีมเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายในวันที่29พฤศจิกายนเวลา 15:00 นกัมพูชาพบมาเลเซียแข่งขันอยู่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16สนามนอกสำหรับทีมที่ได้อันดับ1 53ของรายการผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายในปี2025หรือ AFF Women's Championship 2025ที่มีไทยแซม4สมัยเวียดนามแซม3สมัยเมียนมาแซม2สมัยและฟิลิปปินส์แซม9